คือเราตกลงทุกประเทศเนี่ยคิดไม่เหมือนกันได้แต่คิดไม่เหมือนกันต้องมี agreement ต้องมีMOU นี่แหละที่คุยกันว่าไม่เหมือนกันและจะคุยกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศเรื่องนี้สำคัญมากนะคะการที่รักษาไว้ซึ่งความสงบระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใน MOU เนี้ยเปิดให้ทั้งสองประเทศได้คุยกันเราจะมายกเลิกถ้าถามว่ายกเลิกเราได้อะไรบ้างถ้าเรายกเลิกฝ่ายเดียวเราโดนฟ้องร้องจากกัมพูชาแน่นอนนะคะซึ่งมันไม่มีประโยชน์ไม่จริงเลยค่ะไม่ฟังเสียงขับคาถาไม่จริงเลยวันนี้นะคะที่มาในวันนี้ทุกคนตกลงกันอย่างง่ายดายและเข้าใจตามหลักคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยว่าอันนี้คือข้อตกลงข้อเจรจาระหว่างประเทศไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียงคัดค้านนะคะวันนี้ที่ออกมาพูดให้พี่น้องประชาชนฟังเพื่อจะอธิบายเข้าใจว่า MOU 1ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดไม่เคยรวมเกาะกูดเกาะกูดเป็นของเราอันนี้ชัดเจนนะคะ2 MOU เป็นเรื่องของระหว่าง2ประเทศเมื่อจะต้องการยกเลิกต้องเป็นการตกลงระหว่างประเทศ3เรายังไม่ได้เสียเปรียบในเรื่องของการตกลงอันนี้เลยนะคะมันเป็นการที่ว่าตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ยมีการขีดเส้นเราจึงสร้าง MOU ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสพื้นที่ให้ทั้ง2ประเทศแล้วทำไม MOU ระหว่างประเทศจีนยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยที่ทำกันเพื่อที่จะซื้อเรือดำน้ำทำไมมึงถึงเพิกเฉยละเมิดแล้วก็ทำไม MOU ระหว่างประเทศจีนที่ซื้อเรือดำน้ำมึงไม่ทำตามก็ได้ล่ะแล้วทำไม MOU ที่ประเทศไทยเสียเปรียบกับประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาทำไมเธอถึงบอกว่ายกเลิกไม่ได้ทำไมล่ะ MOU ปี44ท่าที MOU ก็คือท่องทำไว้เพราะว่าเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเสียเปรียบขณะเดียวกันประเทศข้างบ้านมันได้เปรียบคุณบอกว่า MOU มันยกเลิกไม่ได้ค่ะยกเลิกไม่ได้ค่ะนี่อีล็อกข้อสอบนี่อีล็อกข้อสอบอ่านให้แตกแล้ว MOU กับประเทศจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในโลกอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะเกี่ยวกับซื้อเรือดำน้ำทำไมมึงยกเลิกได้แล้วทำไมมึงไม่ต้องทำตาม MOU ได้แล้วทำไมมึงจึงไม่ซื้อเรือดำน้ำแล้ว MOU กับประเทศจีนซื้อเรือดำน้ำมึงยังไม่ซื้อได้เลยแล้วทำไม MOU ซึ่งประเทศไทยเสียเปรียบประเทศข้างบ้านเราจึงไม่สามารถยกเลิกได้เราฮะมี agreement ต้องมีMOU นี่แหละที่คุยกันว่าไม่เหมือนกันและจะคุยกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศเรื่องนี้สำคัญมากทำไมที่ประเทศจีนเนี่ยมึงยกเลิก MOU เรือดำน้ำประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกและประเทศที่เป็นเจ้าพ่อโลกมึงพร้อมที่จะไฟมึงพร้อมที่จะบวกแล้วก็ไม่ต้องทำตามเอ็มยูเขาแต่ประเทศเล็กๆข้างบ้านเราซึ่งเราเนี่ยมีศักยภาพกว่าพวกมันมากทัพเรือทัพบกทัพอากาศทัพตำรวจแม้กระทั่งทัพรปภ.ทัพกระเตยไทยเนี่ยพวกฉันเนี่ยนะใหญ่และยิ่งกว่าประเทศกัมพูชาตั้งเยอะแยะมากมายทำไมเธอถึงไปกลัวกัมพูชาล่ะทำไมเธอถึงไปกลัวเหลี่ยมกัมพูชาล่ะทำไมเธอจึงไปเกรงใจกัมพูชาถ้ามาใจพระพ่องเป็นที่ปรึกษาของประเทศกัมพูชาใจปะล่ะระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใน MOU เนี้ยเปิดให้ทั้งสองประเทศได้คุยกันคุณรักษาความสงบของประเทศเป็นสิ่งสำคัญแต่ขณะเดียวกันคุณยอมที่จะเสียเปรียบประเทศข้างบ้านเพื่อรักษาความสงบเช่นนั้นหรือตอบค่ะพนักท่านสมทรงพร้อมที่จะรักษาความสงบระหว่างสองประเทศแต่ขณะเดียวกันพร้อมที่จะให้ประเทศเราเสียเปรียบ MOU ที่เรากำลังเสียเปรียบอยู่ฉะนั้นหรือเราจะมายกเลิกถ้าถามว่ายกเลิกเราได้อะไรบ้างถ้าเรายกเลิกฝ่ายเดียวเราโดนฟ้องร้องเราไม่ได้โดนฟ้องร้องค่ะอีตุ้งติ้งเราจะมายกเลิกถ้าถามว่ายกเลิกเราได้อะไรบ้างถ้าเรายกเลิกฝ่ายเดียวเราโดนฟ้องร้องฟ้องร้องไม่ได้อีควายก็มึงยกเลิก MOU เรื่องซื้อเรือดำน้ำประเทศจีนฟ้องมึงไหมฮะอีนี่มึงไปอยู่ไหนมากูบอกแล้วว่าอย่าไปลอกใครอ่านหนังสือให้แตกนี่ขนาดอ่าน MOU มึงอ่านไม่แตกแล้วเสือกออกมาแดกกระแดะพูดแล้วไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังอ่ะไอ้พวกผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลังเป็นแผงอ่ะไม่มีใครสะกิดบอกพนักท่านเลยหรอกฮะวางยาพนักท่านกันหรือเปล่าไอ้ที่ยืนข้างหลังน่ะฮะหัวงอกหัวดำเนี่ยอ๋อประพัดโพธาสุตนอนุทินจันทร์วีรกุลอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ที่ยืนอยู่ข้างหลังอ่ะไอ้พวกที่ยืนอยู่ข้างหลังอ่ะเฮ้ยไม่สะกิดคุณหนูมั้งอ่ะอีคุณหนูมันพูดผิดแล้วพวกพี่นั่งอยู่ในคอรมอปี52หมดเลย
ไม่บอกมันสักหน่อยแล้วว่าเฮ้ยอีนี่เขายกเลิกกันแล้วเมื่อปี52อ่ะรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งมีเสียหนูนั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยได้ร่วมยกเลิกไปกับเขาด้วยยกเลิกโดยหลักการไปแล้วเฮ้ยอีนี่มึงปล่อยไก่ตัวบัลเลอร์อีแหละพนักท่านนายกรัฐมนตรีตุ้งติ้งสะดิ้งสีอีนี่กูพูดชื่อหัวฐานันดรมึงเลยขออนุญาตนะคะหลังจากที่พนักท่านนะคะได้มีการเดินเฉวียดจะขึ้นพรมแดงเพื่อเทียบชั้นฐานันดรอีฉันก็เลยขออนุญาตนะคะยกย่องฐานันดรของพนักท่านตุ้งติ้งสะดิ้งสีให้ขึ้นเทียบชั้นตั่งทองเลยนะคะอีฉันขอเรียกพนักท่านตุ้งติ้งสะดิ้งสีว่าพนักท่านนายกรัฐมนตรีสักขีอโขอักขยายันชันโตอโขอักขีสลกีสลกีและพนักท่านนายกรัฐมนตรีประเทศคแมคแมคแมหรือเปล่าวะทั้งหมดนั้นเป็นชื่อเหรอไม่ทั้งหมดนั้นเป็นฐานันดรฐานันดรอะไรนะลองพูดหน่อยสิกูก็พูดไม่ได้แล้วเพราะกูคิดได้เมื่อกี้นี่แหละพนักท่านนายกรัฐมนตรีตุ้งติ้งสดิ้งสีพยัญลันตีขี้หมาหมกซกมกนิดหน่อยปล่อยไก่เป็นประจำกระตา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 ค่ะแห่งพระศรีเดโชเดชสยันโตอักโขอักขีขแมขแมขมูขแมขมูขแมตั้งฐานันดรให้ตั้งฐานันดรได้วันก่อนเห็นเดินเฉียดจะขึ้นพรมแดงอยู่น่าจะอยากขึ้นมั้งพรมแดงนั่นแหละเออก็เลยตั้งฐานันดรให้ว่านะคะพนักท่านนะคะนะลีดเดอร์ชิพขมี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 ขมุบไปขมับมาขมกขมะขมะขมแขมูขมูขมงขมงขมแขมแขมแขมโอมรุกุกุยมรุกุกุยมรุกุกุยขมะโอมรุกุกุยมรุกุกุยมรุกุกุยขมะโอมรุกุกุยมรุกุกุยมรุกุกุยขมะ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 ข้อที่หนึ่งหลังจากนี้จะเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นทางการขอให้ตัดคลิปนี้ทั้งดุนไปออกช่อง11ช่องนางแบดด้วย5 4 3 2 1ข้อที่1คุณเป็นผู้นำประเทศของไทยแต่คุณไปชี้แจงแทนประเทศกัมพูชาของเขาถามว่าคุณได้ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยในฐานะนายกรัฐมนตรีไทยในฐานะผู้นำไทยใช่หรือไม่ข้อที่2คุณบอกว่า MOU ยกเลิกไม่ได้ยกเลิกฝ่ายเดียวอีกฝ่ายนึงจะฟ้องร้องเอาได้คำถามก็คืองั้นประเทศจีนก็ฟ้องร้องประเทศไทยกูไปแล้วสิข้อที่3ประเทศจีนทํา MOU ซื้อเรือดำน้ำกับประเทศไทยประเทศไทยทํา MOU ซื้อเรือดำน้ำกับประเทศจีนผ่านไปจนกระทั่งถึงบัดนี้ MOU นั้นยังไม่เป็นอะไรขึ้นมาแล้วรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของคุณทั้ง2คนซึ่งมาจากการปกครองของพ่องในการแต่งตั้งและของในการเป็นหัวหน้าพรรคเผื่อใครอ่ะแต่งตั้งมาทั้งสองคนยังไม่กระเตื้องกระหือกับ MOU ที่เราทำระหว่างประเทศจีนในการซื้อเรือดำน้ำเลยแม้แต่นิดหนึ่งถ้าเช่นนั้นแล้วประเทศจีนมันก็ต้องฟ้องเราแล้วสิข้อที่4 TMOU ซื้อเรือดำน้ำกับประเทศจีนคุณยังสามารถและเตอและจะยกเลิก MOU นั้นได้คำถามก็คือแล้วประเทศคแมอยู่ข้างๆเนี่ยนะศักยภาพของประเทศคแมเท่ากับเกาะภูเก็ต2เกาะเนี่ยนะนะแล้วก็ศักยภาพของกองทัพของประเทศคแมเนี่ยนะฮะน้อยแล้วก็กระจิตกระจิตกระจิ้วริ้วริ้วมากกว่าน้อยกว่าประเทศไทยเยอะแยะมากมายเนี่ยนะมึงกลัวมันมึงกลัวมันมึงกลัวมันแล้วบอกว่ากลัวมันจะฟ้องแบบนี้เนี่ยนะคุณบอกว่าการรักษาความสงบระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ขณะเดียวกันคุณพร้อมในการที่จะเสียเปรียบตามบทบัญญัติของ MOU ที่อีกคแมมันพอใจแบบนี้เขาเรียกว่ามึงเป็นผู้นำไทยหรือมึงเป็นผู้นำคแมข้อที่6 MOU เท่ากับข้อตกลงไปอ่านภาษาอังกฤษไปแปลทั้งภาษาคแมแล้วก็แปลทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็แปลทั้งภาษาไทยเสร็จก็แปลภาษาควายของพวกเธอด้วยเพราะว่าภาษาทั้งหมดนี้ต้องแปลเป็นภาษาควายด้วยนะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยควายหลายๆคอกของพวกเธอที่มันตามก้นเธออยู่ที่มันแบกเธออยู่แบกพ่อเธออยู่มันจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นแปลทุกภาษาเลยนะว่า MOU แปลว่าอะไร MOU ภาษาไทยแปลว่าข้อตกลงข้อตกลงซึ่งไม่ใช่กฎหมายข้อตกลงซึ่งไม่ใช่สารโลกข้อตกลงซึ่งไม่ใช่สนธิสัญญาอีควายเผือกข้อตกลงสามารถยกเลิกได้อีควายเผือกข้อตกลงสามารถยกเลิกได้ค่ะ
คุณสมทรงคุณนายสมทรงไม่เคยทราบเลยเหรอคะว่าข้อตกลงเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข้อตกลงเราจะไม่ตกลงเราก็แค่ไปยกเลิกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.เป็นผู้บริหารอำนาจตามรัฐาธิปัตย์เมื่อครม.อนุมัติแปลว่าเป็นกฎหมายจำใส่กะโหลกหนาของเธอด้วยต่อไปอย่าลอกอย่าลอกกูบอกว่าอย่าลอกอย่าลอกอย่าลอกจำไว้อ่านให้แตกอ่านให้แตกอ่าน MOU ให้แตกอ่านทุกบรรทัดอย่าเว้นบรรทัดเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไป MOU นั้นที่ทำไว้ในสมัยปี2544ไม่ว่าจะเป็นสมัยพ่องก็ตามเมื่อดิฉันมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยดิฉันเป็นคนไทย 100% ค่ะดิฉันเห็นว่าดิฉันจะไม่เห็นแก่พ่องดิฉันจะไม่เห็นแก่เพื่อนพ่องดิฉันจะไม่เห็นแก่นายกรัฐมนตรีสมัยพ่องไปเป็นที่ปรึกษาดิฉันจะขออนุญาตยกเลิก MOU นี้เนื่องจากเห็นแล้วว่ามันมีข้อขัดแย้งเยอะแยะมากมายมีคนท้วงเยอะแยะมากมายดิฉันจึงเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้นำประเทศไทยควรพูดนี่คือสิ่งที่ผู้นำประเทศไทยควรจะพูดแต่จากกัมพูชาแน่นอนนะคะซึ่งมันไม่มีประโยชน์ไม่จริงเลยค่ะไม่ฟังเสียงขับคาถาไม่จริงเลยวันนี้นะคะก็มึงพยายามจะแถอยู่นี่ไงก็พวกกูคัดค้านเขาลงชื่อคัดค้านกันทั้งประเทศนักวิชาการต่างๆเขาคัดค้านนักประวัติศาสตร์เขาคัดค้านแล้วที่หนึ่งมานั่งยืนแถลงแถอยู่เนี่ยแปลว่ามึงเนี่ยไม่ฟังเขาฮะอีผู้นำก็เขาคัดค้านกันทั้งประเทศเนี่ยรวมทั้งกูก็คัดค้านอยู่เนี่ยแล้วไอ้ที่มึงมานั่งแถกันอยู่รวมคอรมอไปยืนแถอยู่เนี่ยแปลว่ามึงฟังหรือว่ามึงไม่ฟังคะฮะที่มาในวันนี้ทุกคนตกลงกันอย่างง่ายดายและเข้าใจตามหลักคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยว่าอันนี้คือข้อตกลงข้อเจรจาระหว่างประเทศไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียงคัดค้านนะคะวันนี้ที่ออกมาพูดให้พี่น้องประชาชนฟังเพื่อจะอธิบายเข้าใจว่า MOU 1ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดไม่เคยรวมเกาะกูดเกาะกูดเป็นของเราอันนี้ชัดเจนนะคะใครๆก็รู้ว่าเกาะกูดเป็นของกูเป็นของเราเป็นของประเทศไทยเขาไม่ได้บอกว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของเขมรแต่พ่อมึงกับมึงอะรวมตัวกันแล้วพ่อมึงอะรวมหัวกันกับฮุนเซนแล้วประกาศไปทั่วโลกใครๆก็รู้เรื่องว่าตรงใต้เกาะกูดอะมันเป็นพื้นที่ที่พ่ออ้างว่าเจรจาเรื่องทับซ้อนเกี่ยวกับผลประโยชน์ใต้ทะเลเพราะเสียดายแก๊สธรรมชาติที่มันอยู่ตรงนั้นผ่านไป20ปีโลกข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ทันสมัยแล้วในเรื่องเกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติซึ่งอยู่ใต้เกาะกูดใต้ทะเลไทยอีตรงนั้นจะต้องเจรจาดังนั้นอีตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องเจรจาซึ่งอีคาเมมันเจรจามันขอเจรจาเรื่องนี้ไม่มีใครบอกว่ามึงกำลังจะนะเอาอีเรื่องเกาะกูดเนี่ยเป็นของคาเมแต่เขาพูดเพื่อเปรียบเพื่อเปรยให้มึงเก็ตให้มึงเก็ตให้มึงเข้าใจว่าถ้าเกาะกูดเป็นของไทยใต้ทะเลเกาะกูดในรัศมีที่เราขีดเส้นเขตแดนสันต้นน้ำต่างๆก็เป็นของไทยจึงมิสามารถเจรจากับผู้ใดได้เก็ตไหมสมทรงจะเก็ตไหมสมทรงเก็ตหรือเปล่าที่ดร.มาริกาพูดนี่สมทรงเก็ตไหมเอ๊ะแล้วสมทรงจะเก็ตหรือเปล่าวะ2 MOU เป็นเรื่องของระหว่าง2ประเทศเมื่อจะต้องการยกเลิกต้องเป็นการตกลงระหว่างประเทศ3เรายังไม่ได้เสียเปรียบในเรื่องของการตกลงอันนี้เลยเสียเปรียบเลยอ่ะมันเสียเปรียบตั้งแต่อีฮุนเซนเข้าไปกล่อมพ่อมึงแล้วมันเสียเปรียบตั้งแต่อีเศรษฐีทวีไส้เดินทางไปแล้วก็คุยกับอีฮุนมาเน็ตลูกของอีฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นำประเทศคะแนนปัจจุบันนี้เสียเปรียบตั้งแต่อีฮุนอีเศรษฐาเนี่ยมันกลับมาพร้อมกับแถลงข่าวบอกประชาชนบอกนักข่าวแบบเสลอว่าได้มีการไปคุยกันกับพนักท่านผู้นำของประเทศกัมพูชาซึ่งพนักท่านผู้นำของประเทศกัมพูชาคุณฮุนโมเน็ตก็ได้เจครับได้คุยกันหลายเรื่องเลยครับซึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องผลประโยชน์ใต้ทะเลไทยซึ่งตรงนี้ต้องเจครับถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลไทยที่ผมได้ไปมันแบบปล่อยเปาะออกมาเลยอ่ะเศรษฐีทวีไส้อ่ะเขารู้กันตั้งแต่ตอนที่มึงอ่ะนั่งเป็นอึ่งไข่ฝึกงานอยู่ทำเนียบรัฐบาลใช้งบประมาณ 5,000 ล้านเดินไปเดินมานั่นแหละเขารู้กันแต่ตรงนั้นแหละเพราะอีเศรษฐีตวีไส้มันมาเปิดเผยเองก็มีแต่พระนท่านสมทรงนี่แหละ
ไม่รู้4ไม่รู้8ไม่รู้สระแอดหาอะไรเลยเนี่ยการที่ว่าตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ยมีการขีดเส้นเราจึงสร้าง MOU ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสพื้นที่ให้ทั้ง2ประเทศเจรจาและตกลงร่วมกันในผลประโยชน์ MOU นั้นเกิดสมัยพ่องขณะเดียวกันรัฐบาลอื่นๆเขาไม่เคยต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นชนวนเข้าใจยังเพราะพ่องแหละที่อยากจะได้ผลประโยชน์สมัยก่อนที่พวกมึงจะไปทำอีเรื่องเกี่ยวกับนะแก้ไขสัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคมอ่ะและนอกจากนั้นแล้วมึงอ่ะก็ให้รัฐมนตรีที่ดูยืนอยู่หลังตูดมึงอ่ะสุรพงษ์สืบวงลีไปเป็นรัฐมนตรี ICT อ่ะก็ไปแก้สัญญาสัมปทานในการจ่ายค่าสัมปทานจากหลายหมื่นล้านอ่ะเหลือแค่ประมาณหลักไม่ถึงพันล้านอ่ะนั่นน่ะคอร์รัปชันชาติอ่ะนั่นแหละก่อนที่พ่องจะทำเรื่องเกี่ยวกับส่งสุรพงษ์สืบวงลีอ่ะไปเป็นรัฐมนตรีเพื่อแก้สัญญาสัมปทานอ่ะพ่องทำเรื่องนี้ก่อนคือ MOU ปี44ซึ่งไอเนี้ยไม่มีใครได้ตั้งตัวเพราะตอนนั้นกำลังเห่อพ่องมากแล้วพ่องก็พูดแบบนี้แหละแล้วพูดคำพูดที่มึงนั่งท่องมาพูดเนี่ยสะดุดก้อนหินมึงก็ลืมเลยเนี่ยนะเออคำพูดเนี้ยกูจำได้คำพูดของพ่องแหละเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่า MOU ยกเลิกได้ค่ะคุณหนูสมทรงสติค่ะคุณหนูสมทรงสติค่ะมึงท่องได้แต่ว่าผู้นำประเทศคแมเนี่ยชื่อฮุนเซนชื่อฮุนมาเน็ตมึงท่องยังไม่ได้เลยว่าผู้นำประเทศจีนเนี่ยคือสีจิ้นเผงไม่ใช่ลีเฉียงนะคะแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาเรื่องของการเมืองมาทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะสั่นคลอนนะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจต่างๆเนี่ยก็ทำความเข้าใจให้ตรงตามหลักนะคะแล้วมันก็คือแค่นี้เลยค่ะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประโยคที่เธอจะต้องไปคุยกับพ่องเป็นประโยคที่เธอต้องไปคุยกับพ่องแล้วพ่องเปิดประเด็นขึ้นมาทำไมพ่องแหละเป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาพ่องอ่ะเป็นคนเปิดประเด็นที่เนชั่นท็อปพ่องอ่ะเป็นคนพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ใต้ทะเลเกี่ยวกับการเจกับคแมเรื่องเกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติใต้ทะเลพ่องเป็นคนเปิดแน่นอนค่ะเดินต่อแล้วก็ที่ต้องทำอยู่ตอนนี้ทางกัมพูชาที่เขาก็จะรอเราก็คือในเรื่องของคณะกรรมการสรุปคือมึงจะเดินหน้าเจรจากับกัมพูชาต่อทั้งที่ทุกคนในประเทศนี้ครึ่งประเทศเขาคัดค้านหมดทั้งที่ทหารเรือเนี่ยเขาเอาเนี่ยเรือเนี่ยไปนั่งขวางแม่น้ำไว้แล้วทั้งที่ต่างๆนะเขากำลังขบุกขมัวกันประเทศชาติกำลังจะมอบไล่มึงเพื่อที่เฉพาะว่ามึงเนี่ยไปจัดการเรื่องก่อกูดเป็นไพรออริตี้แรกสรุปแล้วมึงจะเดินหน้าเจต่อที่จะต้องเป็นคนศึกษาแล้วก็เป็นตัวแทนไปพูดคุยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางต่างประเทศใช่ไหมคะที่จะดูหลายกระทรวงมีทั้งต่างประเทศทำพลังงานกลาโหมต่างประเทศพลังงานกลาโหมใช่ต่างประเทศใช่และอีพลังงานมันเกี่ยวอะไรอีพลังงานมันเกี่ยวอะไรเพราะพ่องจะแบ่งและจัดการเรื่องสรรพทานก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลใต้ก่อกูดใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ที่จะช่วยกันดูค่ะกลาโหมอ่ะใช่กระทรวงต่างประเทศอ่ะใช่และอีกระทรวงพลังงานเนี่ยมันเกี่ยวอะไรอีกระทรวงพลังงานเนี่ยมันเกี่ยวอะไรเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าพ่องได้ไปรับออเดอร์ผู้นำประเทศอีกข้างบ้านเพื่อที่จะมีการจัดการเรื่องสัมปทานใต้ทะเลใช่หรือไม่ใช่คิดว่าถ้าทุกคนเข้าใจในหลักการเขาถามว่ามันจะบานปลายไหมในเมื่อมีคนคัดค้านและข้อมูลไม่ตรงกันแล้วไม่น่าจะบานปลายนะคะไม่น่าจะบานปลายค่ะมันคือข้อเท็จจริงเลยค่ะมันคือข้อเท็จจริงเลยค่ะมันต้องเป็นแบบนั้นว่ามันต้องเป็นแบบนั้นค่ะไม่มีการคุยอะไรข้างหลังหรือยังไงเพราะมันคือกรอบนี่คือหลักคิดนี่คือกฎหมายอยู่แล้วค่ะสิ่งสำคัญค่ะปรบมือให้กับพระนท่านสมทรงด้วยค่ะฝึกงานหมดเงินไปตั้ง 5,000 ล้านมาเป็นผู้นำประเทศจนป่านนี้เนี่ยการลงทุนในประเทศอะไรจะคืบหน้าคืบหลังบ้างประโยชน์ที่ประเทศชาติได้รับเงินรายได้ที่ประเทศชาติได้รับภาษีที่จะมีการจ่ายเพิ่มขึ้นหรือใดๆยังไม่เคยแถลงเลยแถลงอย่างแรก
แถลงเรื่องยืนยันเกาะกูดเป็นของไทยแต่ขณะเดียวกันที่จะต้องเจรจาเดินหน้าเจรจาเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีเรื่องใต้ทะเลและจะต้องมีกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและแน่นอนมีกระทรวงพลังงานด้วยคำถามทำไมต้องมีกระทรวงพลังงานเพราะอะไรพระผู้นำประเทศข้างบ้านเขาเจรจากันไว้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกในการขุดสัมปทานใต้ทะเลฝั่งมันไม่มีหาอะไรแต่ฝั่งเราที่อ่าวไทยมีแก๊สธรรมชาติอยู่เยอะแยะมากมายก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าให้เกิดการเจรจาเพื่อให้คะแนนมันได้เปรียบใช่หรือไม่ใช่อ้าปาก็เห็นลิ้นไก่เลยแล้วอ้าปากนี่เห็นลิ้นไก่เลยนะอ่ะแล้วเนี่ยมายืนข้างหลังแถลงข่าวเนี่ยอ่ะนะยืนหน้าสลอนกันเป็นแผงเลยหัวงอกหัวดำอ่ะกูไม่เห็นอยู่คนเดียวคือรัฐมนตรีพลังงานไม่ยืนนะเว้ยเฮ้ยไอ้ยืนข้างหลังกันเป็นแผงเนี่ยคนแรกภูมิธรรมพี่ชายใหญ่ภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีกลาโหมคนที่สองรัฐมนตรีมหาไทยอนุทินชาญวีรกุลจำชื่อจำตระกูลจำนามสกุลให้แม่นด้วยอีนี่กูไม่รู้ว่าเป็นใครคนถัดไปสุวัฒน์ลิปตพันลบมึงเป็นใครเป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานสมัยไหนเป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานสมัยไหนเป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานสมัยปี44หรือเปล่าหรือเป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานสมัยไหนและอีนี่เสือกอะไรกับเขาไปยืนเนี่ยคนต่อไปนี่ใครกระทรวงยุติธรรมตรงไหนฮะเวลาประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมมึงเงียบจ้ะเวลาประเทศไทยกำลังจะเสียความยุติธรรมจะไม่ได้รับความยุติธรรมมึงเสือกไปยืนอยู่ข้างหลังอีตุ้งติ้งสะดิ้งสีเพื่อสนับสนุน MOU ที่ประเทศไทยจะเสียเปรียบทีเรื่องประเทศไทยจะไม่ได้รับความยุติธรรมแม้มึงเสือกจ้ะประเทศไทยกูจะไม่ได้รับความยุติธรรมรัฐมนตรียุติธรรมยืนเสือกจ้ะโอเคนะที่เหลือกูจะไม่กล่าวนั่นแหละมีคนคุ้นหน้าอยู่คนนึงแต่กูจะเว้นชื่อเขาไว้กูไม่กล่าวแต่ว่าไปยืนกันทำไมก่อนฮะแล้วหัวงอกหัวดำเนี่ยไปยืนกันทำไมก่อนแล้วพวกพี่ไปยืนกันทำไมก่อนเรื่องนี้มันควรจะต้องปล่อยให้อีตุ้งติ้งอ่ะเผชิญภัยด้วยตัวเองคำพูดทุกอย่างพ่องท่องไหมแล้วสุวัฒน์นี่อะไรเนี่ยไปยืนเสือกกับเขาทำไมนั่นน่ะหนึ่งสิกูดูอีกภาพหนึ่งมึงจะได้จำชื่อนามสกุลไว้ให้หมดเลยนะครับจำไว้ให้หมดเลยมึงเจอไหมลูกเขาเป็นใครลูกใครเป็นเขาเนี่ยมึงจำให้หมดเลยนะบุคคลผู้ซึ่งนะแถลงอีเรื่อง MOU 44นะมึงจำให้หมดเลยพวกมึงแคปกันได้แล้วแคปเลยแต่งตะแลงแต่งแต่งตะแลงแต่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 งตะแลงแต่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 งตะแลงแต่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 งตะแลงแต่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 งตะแลงแต่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 งตะแลงแต่งแต่งเอกนัทไปยืนเสือกอะไรกับเขาเอกนัทไปยืนเสือกอะไรกับเขาเอกนัทเอ้ยมึงเอาไล่ตั้งแต่เอกนัทเลยวราวุฒิสุพรรณบุรีแล้วใครอีกอีนี่ก็เนาะเลื่อนจังเลยเนาะกูก็จะแคปไว้เนาะครบเลยครบเลยแล้วอีพี่ประพัฒน์โพธสุธนนี่พี่ประพัฒน์ที่ไปยืนทำอะไรเราเกี่ยวอะไรกับเขารัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นนี่นิลมนนี่เกี่ยวอะไรแต่ละคนที่ยืนอยู่นั่นเนี่ยรับผิดชอบด้วยนะยืนเสือกโดดทุกคนโอเคนะจบไปเดินหน้า MOU ปี 44พนักท่านนายกรัฐมนตรีตุ้งติ้งสะดิ้งสีบอกว่าเลิกแล้วได้อะไรไม่เลิกค่ะเดินหน้าเจรจาต่อค่ะ MOU ปี 44ยืนยันค่ะว่าจะต้องเดินหน้าต่อบอกคนไทยสบายใจได้ค่ะไม่เสียเกาะกูดแน่นอนค่ะใครเชื่อใครเชื่อครั้งหนึ่งรัฐบาลคุณก็เสียเขาพระวิหารไปแล้วเหมือนกันทำไมอ่ะก็ดันไปเดินตามข้อตกลงที่เราเสียเปรียบไงต่อไปถามกลับถ้ายกเลิกแล้วได้ประโยชน์อะไรถ้ายกเลิกก็คือไม่เกิดความเสี่ยงไงคะแต่ขณะเดียวกันถ้าไม่ยกเลิกมันเกิดความเสี่ยงเยอะมากค่ะยกเลิกแล้วได้ประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นนายกตีบอกว่านายกตีนะคะไม่ได้มีความเป็นลูกครึ่งขมแอค่ะนายกตีเป็นไทย 100% ประเทศไทยต้องมาก่อนดิฉันเป็นคนไทย 100% ค่ะไม่มีเชื้อขมแอค่ะ
นะคะประเทศไทยต้องมาก่อนค่ะอย่าเอาการเมืองมาทำสัมพันธ์ประเทศสั่นคลอนค่ะและขณะเดียวกันการเมืองทำสัมพันธ์ประเทศสั่นคลอนนี้คือต้องกล่าวถึงพ่อเธอนะเพราะพ่อเธอนั่นแหละเป็นคนลากฮุนเซนเข้ามาเรื่องนี้และพ่อเธอนั่นแหละเป็นคนหยิบเอา MOU ตามที่ฮุนเซนต้องการขึ้นมาพูดบนเวทีนี้และพ่อเธอเป็นคนปาฐกถาบนเวทีเนชั่นเปิดประเด็นขึ้นมาเองเต็มปากเต็มคำเลยล่าสุดค่ะได้มีการย้ำว่าเกาะกูดเป็นของไทยหลังจากมีการเรียกประชุมพรรคร่วมถกเครียดในเรื่องเกี่ยวกับเกาะกูดโอเคค่ะจบข่าวในเรื่องของพนักท่านตุ้งติ้งสดิ้งสีในการเปิดนะคะแถลงข่าวเรื่อง MOU ปี44สรุปคือรัฐบาลของคุณหนูตุ้งติ้งสดิ้งสีจะเดินหน้าเจรจาเรื่อง MOU ปี44ค่ะเดินหน้าเจรจาเรื่อง MOU ปี44ค่ะโอเคค่ะเข้าใจได้ค่ะขณะเดียวกันค่ะพักรัฐบาลเดินหน้าเจรจา MOU ปี44ซึ่งเป็น MOU ปีที่ทักษิณแซ่อวยทำไว้และเป็น MOU ที่ฮุนเซนอยากได้มากมึงลองนึกดูสิฮุนเซนฮุนมาเน็ตอยากได้ MOU ตัวนี้มากแปลว่าประเทศไทยได้เปรียบหรือว่าประเทศเขาได้เปรียบขณะเดียวกันฝ่ายค้านยกเว้นประชาธิปัตย์นอกนั้นเงียบกริบฝ่ายค้านยกเว้นประชาธิปัตย์นอกนั้นเงียบกริบขณะที่ประธานกรรมธิการด้านความมั่นคงซึ่งก็คือโรมรังสิมันโรมปรากฏว่าก็เงียบปิดปากชัดอัพเรื่องนี้กริบเงียบและกริบเงียบและกริบขณะเดียวกันครม.อนุมัติหลักการให้มีการปล่อยสัญชาติให้กับเมียนมาปล่อยสัญชาติให้กับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติซึ่งเป็นเมียนมาอยู่ทั้งหมด 400,000 กว่ากรรมธิการก็เงียบกริบกรรมธิการทางด้านความมั่นคงฝ่ายค้านเงียบกริบประเทศชาติกำลังถึงจุด ที่ฝ่ายค้านอ่อนแอมากฝ่ายรัฐบาลเดินหน้าเรื่องผลประโยชน์ของประเทศอื่นขณะเดียวกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทิ้ง MOU ของประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่และเป็นประเทศที่ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้ประเทศต้นๆของโลกเป็นเจ้าหนี้ใครเป็นเจ้าหนี้ประเทศอเมริกายักษ์ใหญ่ประเทศนี้มีจีนอเมริกาและก็มีรัสเซียจีนอเมริการัสเซียจีนรัสเซียเกาหลีเหนือเกาะกันแน่นมากพัฒนานิวเคลียร์ไปแล้วส่วนสหรัฐอเมริกามีศัตรูทั้งโลกไม่ว่าจะฝั่งอาหรับไม่ว่าจะเป็นฝั่งแถบทะเลอันดามันไม่ว่าจะเป็นฝั่งทะเลแปซิฟิกอเมริกานะก็ตั้งหลักเสี่ยมได้เฉพาะญี่ปุ่นนะแล้วก็กับอินเดียจากนั้นปุ๊บก็พยายามนะในการที่จะทำอะไรให้ตัวเองได้ประโยชน์แต่ขณะเดียวกันกลับไปดูที่เศรษฐกิจของอเมริกาปัจจุบันนี้เศรษฐกิจอเมริกาปัจจุบันนี้คือนอกจากอเมริกาจะเป็นหนี้ไปทั่วโลกแล้วภาวะเศรษฐกิจสั่นคลอนมากสิ่งเดียวที่จะล้างหนี้ได้คือสงครามนะขณะเดียวกันประเทศไทยสเตตัสตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่5การปกครองบ้านเมืองอยู่ในสภาวะที่เราอยู่เป็นมาโดยตลอดเราอยู่เป็นอย่างชาญฉลาดมาโดยตลอดทักษะทางการทูตการทูตระหว่างประเทศทักษะทางการทหารการทหารระหว่างประเทศเราอยู่เป็นมาตลอดทูตการต่างประเทศหรือทูตทหารเราอยู่เป็นมาโดยตลอดทุกวันนี้เรามีทูตทหารนะอยู่ประจำประเทศต่างๆทั่วโลกครึ่งท่อนโลกเรามีทูตทหารเรามีทูตพาณิชย์เรามีทูตการต่างประเทศเรามีอยู่หมดเลยนะซึ่งทั้งหมดเป็นบุคลากรที่สำคัญและมีศักยภาพมากนะของประเทศชาติฟังเขาบ้างหรือเปล่าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราฟังเขาบ้างหรือเปล่าเราเป็นคนบริหารบ้านเมืองเนี่ยเราฟังเขาบ้างหรือเปล่าฟังทำไมอ่ะฟังว่าโลกเขามีกุศโลบายอย่างไรกันบ้างประเทศที่มีทูตทหารทูตพาณิชย์แล้วก็ทูตการต่างประเทศของเราทูตเกษตรด้วยอ่ะไปอยู่จนครึ่งโลกเนี่ย
รับรายงานจากเขาบ้างหรือเปล่าอ่านแฟ้มรายงานเขาบ้างหรือเปล่าว่าสถานการณ์แต่ละประเทศใครคบกับใครใครทำอะไรแล้วไปถึงไหนกันแล้วแล้วมึงก็มาคบกับขแม่อยู่นั่นน่ะมึงทิ้งจีนเรื่องเรือดำน้ำมึงทิ้งดีลหลายดีลมึงทิ้งเรื่องสถานการณ์โลกมึงทิ้งเรื่องสถานการณ์พลังงานลดโลกร้อนมึงทิ้งข้อตกลงเรื่องเกี่ยวกับลดก๊าซเรือนกระจกคุณไม่หยิบปัดฝุ่นสักอย่างนึงแต่ขณะเดียวกันกลับเดินหน้าคบกับขแมและก็กำลังจะเอื้อประโยชน์ให้กับขแมจับมือกับขแมคุณคงสามารถที่จะไปชนะประเทศจีนได้มั้งจับมือกับขแมแล้วคุณคงจะสามารถไปชนะประเทศอเมริกาประเทศรัสเซียได้มั้งจับมือกับขแมให้ผลประโยชน์ขแมเนี่ยมันจะทำให้ประเทศชาติมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีขึ้นได้มั้งที่ดร.อเมริกาพูดเรื่องนี้ฉันไม่ได้ไปดูถูกดูหมิ่นประเทศเพื่อนบ้านฉันไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนประเทศเพื่อนบ้านแต่ตัวประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทำไมเขาหายไปตั้ง10กว่าปีไม่เคยพลิกไม่เคยฟื้นไม่เคยเดินหน้าเจรจา MOU P4C เลยในช่วงสมัยประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาแต่ทำไมเมื่ออีทักซินแซ่อวยเนี่ยกลับมาเป็นเทวดาชั้น14ที่นี่อีฮุนเซนเข้าบ้านจันสองผีไปแป๊บเดียว EMOU P44 แม่งฟื้นขึ้นมาเฉยเลยยักกะผีดิบทำไม MOU 44ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและมีท่านกสิทธิ์พิรมซึ่งเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศในสมัยปี52ได้เข้าครม.ยกเลิกไปแล้วโดยหลักการยกเลิกไปแล้วโดยหลักการการยกเลิกนั้นคือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศโดยนโยบายในยุคนั้นสมัยนั้นเขาได้รีวิวให้ครม.ทราบว่า MOU นั้นไม่มีความคืบหน้าหลังจากที่ทำเมื่อปี44จากนั้นมันก็มาแป๊กเมื่อปี49เพราะว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับประเทศข้างบ้านเพราะเป็นรัฐบาลทหารและเกิดการปฏิสังขรณ์ปฏิวัติจากนั้นก็ต่อด้วยรัฐบาลอภิสิทธิ์สรุปช่วงนั้นจะเป็นช่วงเดดแอร์ของทางฝั่งฮุนเซนก็ไม่รู้จะเจกับใครและเขาแม้เขาพยายามจิบเขาหยิบมาเจตลอดแต่ไม่มีใครเจด้วยกับเขาเพราะว่าเวลาเจเรื่องนี้อีคแมมันพูดเรื่องกอกูทุกรอบไม่เชื่อมึงไปถามเนี่ยประวิตรวงสุวรรณอะปี64ประวิตรก็ได้รับต้อนให้ไปเจให้ไปคุยเรื่องนี้เหมือนกันตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีพอพูดไปพูดมาในเรื่องอื่นอีคแมมันก็เอี้ยวเข้ามาเรื่องเกาะกูดแล้วบอกว่าจะเจเรื่อง MOU P44 เขาก็เลยไม่เจเพราะเวลาเจเขาดูแล้วว่า MOU 44มันเป็น M ที่ทักษิณทำไว้แล้วเราเสียเปรียบเข้าใจคำว่าเราเสียเปรียบไหมแปลว่ามึงไม่ได้เปรียบมึงจะหยิบเขามาหาหอกมึงเหรอข้อตกลงใดที่ทำไว้แล้วประเทศมึงทั้งประเทศมันเสียเปรียบมึงจะเดินหน้าเจรจากับเขาให้เขาได้เปรียบหาพ่อมึงเหรออันนี้เป็นภาษาง่ายๆที่พูดเนี่ยดิฉันไม่ได้พูดให้สลิมฟังนะคะทั้งหมดแปลจากภาษา MOU ออกมาเพื่อให้เป็นภาษาควายเพราะตอนนี้คนที่เข้าใจคือสลิมแต่คนที่ไม่เข้าใจคือแก๊งควายดร.อเมริกาต้องพูดอะไรตรงๆแรงๆคนอาจจะรับไม่ได้ก็ช่างพองค่ะค่ะแต่ขณะเดียวกันที่ฉันต้องพูดภาษาแรงๆแบบนี้เพราะปกติในเวทีปราศัยของอีพวกเสื้อแดงตอนเผาบ้านเผาเมืองปี52ตอนที่เผาสารกลางตอนปี53อีพวกเฮียพวกเนี้ยมันใช้ภาษาแบบนี้ล่ะค่ะมันใช้ภาษาแบบนี้ล่ะค่ะมันใช้ภาษาแบบนี้เลยดิฉันก็เลยคิดว่าภาษาแบบเนี้ยมันนั่นแหละจะเก็ตพูดแบบนี้มันคงจะเข้าใจไงพูดภาษา MOU มันไม่เข้าใจสมองมันไม่ถึงสมองมันจะถึงได้ยังไงอ่ะขนาดอีอึ่งไข่นายกผู้นำของมันน่ะมันยังไม่เข้าใจเลยที่มันพูดมาทั้งหมดมันยังไม่เข้าใจเลยนะไอ้ยายอึ่งไข่มันแถลงวันนี้มันยังไม่เข้าใจเลยแถลงในสิ่งที่มันไม่เข้าใจเลยลองนึกดูก็แล้วกันอ่ะหลังจากนี้หลายคนจะตัดคลิปดร.มลิกาไปปล่อยหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปแปลว่าอีอึ่งไข่จะตื่นมาดูตอนประมาณ4:00อ๋อวันนี้ที่สมทรงพูดไปทั้งหมดกูปล่อยโป๊ะอีกแล้วดร.มลิกาด่ากูแล้วด่ากูอีกแล้วด่ากูอีกแล้วกูปล่อยโป๊ะอีกแล้วคนเราถ้าเกิดเขามีความรับผิดชอบเขาจะจัดสรรเวลาคนเราถ้าเขารู้จักยุทธศาสตร์เขาจะต้องมียุทธศาสตร์ว่าเวลานี้ฉันเป็นผู้นำพวงอยู่พอฉันเป็นผู้นำพรรคผู้นำพวงอยู่ฉันมีสิทธิ์ในการที่จะต้องเป็นผู้นำประเทศหรือไม่ในอนาคตอีกประมาณ1ปีก็พ่อมันเป็นคนพูดพ่อมันเป็นคนพูดบอกว่าตอนแรกจะชนะแลนด์สไลด์อยู่แล้วแต่ต้องไปแพ้กับพิธาเพราะว่า
อึ่งไข่เสียก่อนเทวดาทักสิ้นแซ่เวยชั้น14เขาพูดเองมึงจำไม่ได้หรอจำไม่ได้เหรอเทวดาเขาประกาศมาเองว่าจริงๆเนี่ยลูกเขาเนี่ยจะชนะพิธาแต่ที่แพ้ไม่ได้แบนสไลด์ที่แพ้เพราะว่าที่แพ้เพราะว่าอึ่งไข่เสียก่อนเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้ไปกล่าวหานะแต่ทั้งหมดนั้นพ่อเขาเป็นคนพูดเอง